จะขอเปิดคำถามแรกแล้วกันเห็นชัยยันมานะครับปกติชัยยันเนี่ยก็คือกินกาแฟอยู่แล้วแต่ทีนี้เนี่ยพอรู้ว่าบาลานซ์เคเนี่ยมันช่วยเรื่องลดน้ำหนักแล้วตัวเขาผอมอยู่แล้วไงเขารู้สึกว่าเดี๋ยวผมจะยิ่งเหลือแต่กระดูกหรือเปล่าพี่ไม่เลยค่ะเราต้องแยกคำว่าผอมกับคอเลสเตอรอลให้ออกบางคนผอมมากนะแต่คอเลสเตอรอลในเลือดหรือ LDL อ่ะสูงมากสูงปี๊ดเลยนะนั่นก็ไม่ได้ดีนะคะฉะนั้นอ่ะคือในกลุ่มคนที่ผอมแล้วไม่ได้อยากโฟกัสในเรื่องของความผอมอะไรขนาดนั้นแก้มอยากให้กลับมาโฟกัสว่าการทาน BLK อะค่ะหลักๆเลยคือไขมันที่ได้เป็นไขมันดีแน่นอนแน่นอนพอคุณได้ไขมันมันไม่ผอมอะไรขนาดนั้นอยู่แล้วอย่างที่สองเลยคือมีสารสกัดเยอะมากที่ช่วยเรื่องของการไปดึงไขมันเก่าในร่างกายต้องไม่ลืมนะว่าไขมันเก่าที่มันสะสมในร่างกายโดยส่วนมากมันไม่ใช่ไขมันดีอยู่แล้วอะคนที่ผอมไม่ได้แปลว่าไม่มีไขมันสะสมคนที่ผอมไม่ได้แปลว่าไม่มี LDL หรือคอเลสเตอรอลนะแต่ว่าเรากำลังเข้าใจผิดในความเป็นจริงถามว่าควรทานไหมอันเนี้ยส่วนตัวมองว่าควรทานนะทานเพื่อหนึ่งได้กาแฟเฮลตี้อย่าไปคิดว่าการทานอันเนี้ยจะต้องผอมลงผอมลงผอมลงเพราะว่าเราอะผอมอยู่แล้วไม่ใช่เลยจริงๆทานเพื่อเป็นกาแฟสุขภาพได้ตามปกติเลยค่ะไม่ได้มีผลให้ผอมลงเลย